you're taking all this seriously. Let's talk about our problems. I know that's how you solve them. Instead of pushing it down, embrace yourself and love them. I've got a lot of problems, and there's a way to solve them. Just gotta figure out the how and why before I start the process of elimination and all the devastation. You know I'm bad at texting. ต่อไปเทียบที่ใช้บ่อยๆนะคะเพราะเวลาที่แต่งตัวเรียบๆแบบไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแต่นี่คือดีเทลเยอะอยู่นะแต่มันก็เข้าใช้บ่อยก็คือใบนี้นะคะนี่Chanel Grabiel นะคะเป็นไซส์เล็กค่ะพี่เนยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีไซส์เล็กกว่านี้หรือเปล่าแต่ณวันตอนที่ซื้อมา 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคืออันเนี้ยเล็กสุดก็ประมาณคืบหนึ่งนี่นะคะความกว้างก็ประมาณคืบหนึ่งความสูงก็ประมาณคืบหนึ่งแล้วก็สายเป็นโซ่คนถามว่าแบบหนักไหมส่วนตัวพี่เนยว่ามันไม่หนักเพราะว่าเคยมีกระเป๋าที่หนักกว่านี้อย่าง Balenciaga ที่เป็นหมดใหญ่เงี้ยก็คือหนักกว่านี้มากอันนี้คือพี่นันใส่กระเป๋าของเต็มเลยมันก็ไม่หนักนะคะเวลาสะพายก็อยู่ประมาณสะโพกมันก็สามารถสะพายได้2แบบนะคะก็คือเราสะพายแบบนี้ก็ได้จริงๆ3แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็จะดูแบบทำให้สะพายเราดูมีอะไรมากขึ้นส่วนใหญ่พี่นันชอบสะพายแบบนี้เพราะว่านอกจากทำให้สะพายดูมีอะไรมากขึ้นแล้วอะมันยังเหมือนกระจายน้ำหนักทำให้เราไม่ปวดบ่าแค่ข้างเดียวแล้วก็รู้สึกไม่หนักนะคะเข้าไปอีกก็คือดีบาลานซ์ดีแล้วก็อีกเวนึงก็คือแบบนี้ไปเลยเป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยทำเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่พี่แนนก็คือไม่สะพายบ่าแบบนี้ก็สะพายเป็นแบบนี้ไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาเปิดให้ทุกคนดูว่าเวลาไปเที่ยวส่วนใหญ่พกอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นซิปนะคะซิปมิดชิดเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะนี่นะคะก็เป็นซิปด้านบนแล้วก็เปิดแล้วก็ดึงคือซิปดีแข็งแรงทนทานข้างในใส่ของแน่นมากแต่ว่าวันหยุดนะคะถ้าไปคาเฟ่นอกจากจะกระเป๋าแล้วเนี่ยด้วยความที่ใบเนี้ยเขาเล็กก็จะใส่หนังสือลำบากพี่นันจะมีแบบพกหนังสือเวลาไปคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปอ่านเผื่อได้อ่านก็จะพกไปด้วยช่วงนี้ที่อ่านอยู่ก็จะมี2เล่มนี้ที่แนะนำไปที่เล่าให้ฟังไปว่าเพิ่งซื้อตอนเดือนมีนาคมนะคะในคลิป March Shopping Haul นี่ก็ซื้อก็เอาไปอ่านด้วยนอกจากของในกระเป๋าส่วนของในกระเป๋าชิ้นแรกคือถุง Eco Bag ค่ะอันนี้จริงๆมันมีกระเป๋าใส่แต่ว่าพี่แนนเอามาใส่ของเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นของยี่ห้อ Bando นะคะน่ารักเป็นแบบนี่ Smiley Bando มีขายที่เมกะบางนามีแมวพยายามจะขึ้นมาปีนเตียงมามีขายที่บันโดมีขายที่เอ็มโพเรียมแล้วก็เมกะบางนานะคะก็คือพับแบบนี้แล้วก็เก็บจะมีกระเป๋าใส่ที่แนวกระเป๋าให้ดูกระเป๋าก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นจริงๆแล้วเขาเอาไว้ใส่คู่กันนี้แต่ว่าพี่แนนเอามาใส่ของอย่างอื่นซึ่งของในนี้นะคะก็เป็นของบิวตี้ทั้งหลายอันแรกเป็นอันนี้กระดาษซับมันเจลลูก้านะคะใช้ดีมากเลยช่วงนี้อากาศร้อนหน้ามันก็เลยติดมากต้องใช้ตลอดกระดาษซับมันต้องพกลิปมันในเน่านิดนึงของ UVHอันนี้คือดีพกเอาไว้ทาก่อนลงลิปสติกมันจะไม่มันไม่วาวอะค่ะลงลิปสติกแล้วคือเนื้อลิปสติกก็คือถ้าแมตต์ก็ยังแมตต์อยู่ก็เลยชอบอันนี้มากต่อไปลิปสติกที่พกช่วงนี้บ่อยๆก็เป็นอันนี้ค่ะชูเวมูระสี BR781 นี่สี BR781 สวยมากชอบมากค่ะเป็นMLBB สำหรับพี่แนนถ้าคนผิวขาวเหลืองก็แนะนำค่ะว่าหน้าโล้นๆอย่างวันนี้หน้าไม่ได้แต่งอะไรเลยคือนอกจากคิ้วหน้าสดเลยก็ทาชู BR781 ก็รู้สึกว่าโอเคนะดูรอดอยู่ถ้าสมมติออกจากบ้านแล้วอยากพักหน้าก็คือแค่นี้ก็รอดแล้วลิปสติกกับลิป
มีเท่านี้เลยค่ะต่อไปเป็นยาหยอดตาพี่นันเป็นภูมิแพ้มันก็มาที่ตาด้วยก็เลยต้องมียาหยอดตาอันนี้นะคะนี่คุณหมอจ่ายมาเกระจกค่ะคุณเห็นบ่อยแล้วเนาะตั้งแต่ตอนซื้อมาก็เปิดให้ทุกคนดูไปแล้วนี่เป็นกระจกมี2ด้านแล้วก็ไหมขัดฟันขัดฟันที่ชอบเนี่ยเป็นยี่ห้อดร.ทังแต่ว่าอันนี้เจอที่วิลล่ามาร์เก็ตตอนลืมพกไปนะคะก็โอเคอยู่แต่อันนู้นจะนุ่มกว่าแต่นี้ก็คือหอมๆมิ้นที่มัดผมค่ะอย่างนี้ซื้อที่กูเม่มาร์เก็ตซูเปอร์กูเม่มาร์เก็ตในพารากอนเอ็มโพเรียมมีขายค่ะเอ็มควอเทียก็มีหลายสีแต่ว่าพี่แนนพกสีเดียวคือใน1กล่องจะมีหลายอันหลายสีแต่พี่แนนมาเดียวนี่ที่ถอดฟันอินวิสลายอันประจำในใบนี้ก็ประมาณนี้ของบิวตี้ที่พกในวันที่กระเป๋าใบเล็กอย่างนี้นะคะพี่แนนก็เอาที่จำเป็นเลยมีแฮนด์ครีมอีกอันนึงใกล้หมดแล้วของล็อกซิทานนะคะเป็นกลิ่นโรสก็ดีหอมชอบแต่ว่าความชุ่มชื้นอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่หลอดเล็กนี้แล้วก็ยาช่วงนี้จะเป็นพกยาภูมิแพ้เยอะนะคะเป็นที่พ่นจมูกพ่นไปเวลารู้สึกจมูกแห้งละค่ะแล้วมันคันๆแห้งๆเนี่ยค่ะก็จะพกต่อไปเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น iPhone 12 Pro สีซิลเวอร์เคสเป็นApple silicone case สีขาวอันนี้ใช้ดีมากค่ะแนะนำมีน้องถามมาในคอมเมนต์แต่ว่าพี่แนนก็ตอบไปแล้วแหละว่ามันใช้ดีมันจะเลอะไหมก็คือมันล้างได้ค่ะอันนี้เพื่อนๆเราก็เอามือถูๆออกแต่ว่าความขาวมันอาจจะหม่นลงมันจะเริ่มออกแบบเทาๆแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ไม่ได้เลอะง่ายขนาดที่จะแบบต้องกังวล นะคะแต่ว่าพี่แนนทำมือถือตกหลายทีแล้วก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นยางมันขาดมันมีรูจุดนึงแล้วก็มีแบบรอยขาดนิดนึงนะคะรอยขีดแบบเหมือนยางมันอ้าแล้วก็มีแบบรอยนู่นนั่นนี่นิดนิดหน่อยๆค่ะแต่ว่าเขาก็ช่วยกันกระแทกอะไรเงี้ยได้ดีดูมินิมอลสีสวยเข้ากับเสื้อผ้าง่ายเข้ากับอิเล็กทรอนิกส์เราง่ายด้วยค่ะหน้าจอนี่ เป็นแมวลูกทั้ง4ลูกทั้ง3และ1หนูเบสที่เสียชีวิตไปแล้วอันหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพกในช่วงนี้เนาะก็คือแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะนี่หอมมากชอบมากเลยค่ะทูอุ๊ปส์ก็เป็นกล่องอินวิสลายค่ะพี่แนนยังใส่อยู่ก็น่าจะอีกประมาณ1เดือนไม่เกิน2เดือนพี่แนนก็จะได้ถอดแล้วเอาไว้มาอัปเดตนะคะชิ้นสุดท้ายของกระเป๋าก็คือกระเป๋าสตางค์ช่วงนี้ใช้ใบเล็กตลอดค่ะไปทำงานหรือไปเที่ยวก็ใช้ใบนี้ข้างในก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้ไม่ได้พกอะไรเยอะนะคะหมดแล้วค่ะซึ่งในเนี้ยในกระเป๋าอันเนี้ยค่ะเขาก็จะมีช่องใส่ของได้อีกนะจะมีช่องใส่ของได้อีกเห็นไหมคะในนี้ได้พี่แนนไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็มีกุญแจรถซึ่งก็พกเช่นกันแต่วันนี้วันไปเที่ยวก็บางทีก็เอารถไปบางทีก็ไม่ได้เอารถไปแล้วก็มีซิปด้านในด้วยก็ใส่ของได้แต่พี่แนนไม่ค่อยใส่ค่ะกลัวกลัวมันเลอะด้วยแหละก็คือเอาให้เลอะแค่ช่องเดียวช่องนี้หมดแล้วกองพเนินสำหรับ What's in my bag กระเป๋าไปเที่ยวช่วงนี้นะคะเพียบกล้องก็ไว้มาอัปเดตทุกคนใหม่ถ้ามีอะไรแล้วถ้าอยากดูอะไรในที่ใดมีอันนึงที่ติดทุกคนอยู่ก็คือ What's in my car นะคะที่ยังไม่ได้ทำพี่แนนจำได้นะใครรีเควสอะไรก็จดเอาไว้อยู่ถ้ารีเควสนั้นมีคนที่อยากดูเหมือนกันเยอะพี่แนนก็จะทำเร็วหน่อยยังไงจะค่อยๆทยอยทำให้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะI know I'm bad at texting, but it's cause I'm in the slow decay. Let's talk about my problems and fix them up by autumn. No, I wouldn't have any problems if the world I lived in loved them. So what determines a problem and how we fix and solve them? When every day I watch the news and the news just loves them. Don't be scared.